Hello everyone, you're watching ครูพี่บังแอพูดอังกฤษสุดยอดและนี่ก็คือเป็นเรื่องของ Don't pull my collar Don't pull my collar อย่าดึงคอเสื้อฉันสิอย่าดึงคอเสื้อฉันสิมาดูคำนี้ฮะ collar ตาม dictionary อันนี้เอามาจาก Longman dictionary นะครับ collar เนี่ยมันแปลได้หลายอย่างในที่นี้เนี่ยจะพูดถึง2อย่างหลักๆก็คือความหมายที่1คือ clothing ที่เป็นเรื่องของเสื้อผ้าก็คือคอเสื้อนั่นเอง the part of a shirt coat etc that fits around your neck and is usually folded over for example ประโยคตัวอย่างเนาะ he grabbed me by the collar เขาดึงฉันโดยการดึงที่คอเสื้อของฉันหรืออีกหนึ่งประโยคตัวอย่างก็คือ he loosened his collar and tie loosen ก็คือเหมือนทำให้มันหลวมก็คือเขาขยับคอเสื้อแล้วก็เน็กไทให้มันหลวมๆเหมือนกำลังช่วงที่เขาเหมือนคนที่ใส่เน็กไทแล้วก็กำลังจะถอดเสื้อผ้าออกกำลังจะถอดเน็กไทออกอะไรเงี้ยส่วนความหมายที่สองก็คือ collarอันเดียวกันเลยก็คือคอเสื้อแต่เป็นของสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงเอง a narrow band of leather ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะทำมาจากเนี่ยเนาะ leather ก็คือ อะไรนะเหมือนเป็นเครื่องหนังอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะแต่ว่า collar ก็คือของคนก็ได้หรือว่าจะเป็นของสัตว์ก็ได้มาดูต่อฮะจาก Cambridge Dictionary เนี่ยความหมายของ collar ก็ยังคงเหมือนเดิม the part around the neck of a piece of clothing usually sewnออกเสียงถูกป่ะไม่รู้จำไม่ได้ละ sewn on and sometimes made of different materials ก็คือคอเสื้อนั่นแหละ a shirt collar a fur collar a dress with a big collar ก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อเฟอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคอเสื้อไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อปกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันต้องอยู่รอบๆคอของเรานั่นเองไปดูต่อมันมีสิ่งที่เราสามารถได้เรียนรู้ต่อดูจากข้างล่างฮะ blue collarข้างล่างซ้ายเนาะ blue collar pink collar แล้วก็ white collar ซึ่ง3อันนี้เนี่ยก็อยู่ในเชิงของสำบัติสำนวนไปด้วยมันอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีความสามารถที่จะเกี่ยวเนื่องกันได้อยู่ไปดูกันเลยฮะอันนี้เรามาเริ่มกันที่เดี๋ยวก่อนอันนี้ blue collar blue collar blue collar workers do work needing strength or physical skill rather than office workก็คือให้นึกถึงคนทำงานประเภทไหนที่เป็น blue collar ก็คือที่เป็นสีฟ้าๆก็ส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็จะเป็นเหมือนคนที่ต้องใช้แรงงานในการทำงานเป็นหลักก็คือให้นึกภาพถึงเหมือนสาวโรงงานหรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นเหมือนเป็นชุดช็อปหรืออะไรเงี้ยเป็นสีฟ้าเนาะส่วนอันต่อมาอันนี้แหละคือ blue collar คือใช้แรงงานเป็นหลักส่วน white collar ก็คือที่เป็นชุดทำงานที่ส่วนใหญ่เป็นสีขาว relating to people who work in offices doing work that needs mental rather than physical effort ก็คือจะใช้สมองใช้ความคิดเยอะกว่าทางด้านร่างกาย white collar ก็ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นชื่อซีรีส์นะฮะ white collar ก็คือเป็นคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานก็พูดง่ายๆว่าจะเป็นคนประเภทที่จะไปทำงานที่แบบว่าเป็นใส่เสื้อออฟฟิศอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วน pink collar อันนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยครูก็เพิ่งจะรู้จักคำนี้ด้วยเหมือนกันเอ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอ pink ก็คือเป็นสัญลักษณ์โดยทั่วไปก็คือจะสื่อไปถึงผู้หญิงอะเนาะดูความหมายฮะ a pink collar job is one that is traditionally done by a woman ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะทำงานโดยผู้หญิงก็คือเป็นงานที่มีความเป็นผู้หญิงทำงานเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยดูประโยคตัวอย่างตรงนี้คำอธิบายเพิ่มเติม Until recently, secretary work and nursing were very much pink collar professions ก็คือเร็วๆนี้เนี่ยไองานที่แบบ pink collar เนี่ยก็คือจะเป็นพวกพยาบาลหรือไม่ก็เลขาซึ่งส่วนใหญ่พยาบาลก็เลขาเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสรุปโดยรวมแล้วก็คือ white collarก็จะเป็นเหมือนพนักงานออฟฟิศ blue collar ก็คือเหมือนเป็นคนที่ทำงานโดยใช้แรงงานซะเยอะกว่าส่วน pink collar ก็เป็นงานประเภทที่ส่วนใหญ่และจะเป็นงานของผู้หญิงนะครับ okay I hope you got something today I hope you learned something today and this is me ครูพี่บังแอลเพื่อนกิจสุดยอด I am a teachera freelance teacher teaching English ก็ติดตามแล้วก็ดูความรู้ต่อๆไปได้ในวิดีโอต่อๆไปแชร์ like แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับ thank you bye take care don't pull my collar อย่าดึงเสื้อของฉันสิ